โอ้โหนานๆออกมาทียังคงฮือฮาเล็กเกี่ยวกราวกับเท่าเสรีเท่าเสรีวงมนทาออกมาเฉลียเคอร์ฟิวสกัดม็อบชาวเน็ตสวนแรงทำไมไม่เห็นใจคนยากคนจนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินแต่เช้ามืดกันบ้างหลังเท่าเสรีเชียร์เคอร์ฟิวอ้างสกัดโรคฝั่งทางด้านหมอเรวัตอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนหมอรู้อยู่แก่ใจว่ารัฐบาลยังคงพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเอาไว้เพื่อสกัดม็อบไม่เกี่ยวโควิดแต่วันนี้หมอยอมขายตัวขายความรู้เป็นเครื่องมือให้กับรัฐบาลเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์สื่อหลายสำนักได้รายงานข่าวดังกล่าวเราไปดูข่าวของดร.เสรีวงศ์มนทาเท่าเสรีตัวแสบก่อนนะครับว่าวันนี้ยังอยู่ดีมีสุขและทำไมความคิดยังช่างวิปริตอย่างนี้เหมือนเดิมไบท์ทีวีรายงานข่าวนะครับดร.เสรีจวกปิยบุตรค้านเคอร์ฟิวซัดหลัง5ทุ่มคือเวลาหากินเหรอถึงได้เดือดร้อนจะเป็นจะตายวันที่23พฤษภาคม2563ดร.เสรีวงศ์มนทาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยได้โพสต์ข้อความบน Facebook ถึงกรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เผยแพร่คลิปวิดีโอชื่อพอได้แล้วหรือยังสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนและยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนและส่งผลกระทบต่อปัญหาปากท้องปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศและยังเป็นการละเมิดเสรีภาพในการใช้ชีวิตในการคิดการเขียนการแสดงออกของประชาชนทุกคนด้วยโดยดร.เสรีระบุว่าคุณกะปิบูดออกมาต่อว่าเคอร์ฟิวทำไมล่ะคะหลัง5ทุ่มเป็นเวลาหากินแถวต้นมะขามสนามหลวงหรือต้นขนุนของหลอดคะถึงได้เดือดร้อนจะเป็นจะตายให้ได้ประเด็นก็คือมันไม่ใช่เรื่องเคอร์ฟิวเรื่องเดียวแต่มันเป็นเรื่องกฎหมายพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีข้อห้ามข้อบังคับหลายอย่างเรื่องราวดังกล่าวอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เรวัตวิศรุเวชได้ให้ความเห็นโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กสวนทางกับความคิดของบรรดาแกนนำรัฐบาลและดร.เสรีวงศ์มนทารวมถึงหมอทวีสินโดยหมอเรวัตได้โพสต์ว่าพระราชกำหนดฉุกเฉินไม่ได้สกัดโควิดแต่เป็นการสกัดม็อบหมอก็รู้อยู่แก่ใจแต่วันนี้ช่วยกันยอมกันขายจนหมดตัวหมดทั้งวิชาความรู้จรรยาบรรณเพื่อรักษาซึ่งอำนาจให้กับรัฐบาลเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ได้โพสต์เมื่อวันที่26พฤษภาคมใจความว่าหมอเรวัตชำแหละปมยืดพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ได้สกัดโควิดแต่สกัดม็อบหมอเองก็รู้อยู่แก่ใจนายแพทย์เรวัตวิศรุเวชอดีตปลอมปลัดกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ารัฐบาลใช้หมอเป็นเครื่องมือใช้โควิดเป็นข้ออ้างให้ยาไม่ตรงกับโรคการจับกุมคุณหมอทศพรเสรีรักษ์และเพนกวินนายผลิตชิวารักษ์กับอีกหลายคนที่ทำกิจกรรมครบรอบ6ปีรัฐประหารคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคมเป็นการยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อสกัดม็อบเพราะกระบอกเสียงอย่างสบค.ที่แถลงทุกวันไม่เคยชี้แจงหรืออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่ามีผลอย่างไรกับการสกัดการระบาดของโรคอย่างเป็นวิชาการนอกจากนั้นยังเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ใส่ใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลว่าผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวหลายหมื่นคนนั้นมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิดแล้วนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาและไม่แพร่เชื้อต่อจำนวนทั้งหมดกี่รายซึ่งควรแถลงให้ประชาชนทราบและเชื่อว่าเคอร์ฟิวจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นช่วยสกัดโควิดได้จริงๆวงเล็บหรือไม่อีกทั้งเรื่องที่ควรทำแต่ไม่ทำคือทุกวันการตรวจวัดอุณหภูมิตามห้างตามร้านอาหารสถานที่ทุกแห่งวันละหลายแสนคนพบว่ามีไข้กี่คนควรรายงานหรือถ้ามีไข้ไม่อนุญาตให้เข้าแล้วต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจโควิด
ดยอาศัยอำนาจตามมาตรา14 19 22 24และ28พ.ร.บ.โรคติดต่อถ้าพบแล้วเป็นผู้ติดเชื้อต้องรับไว้รักษาและกักกันโรควันนี้ไม่มีรายงานวันนี้ชัดเจนแล้วว่าหมอถูกใช้เป็นเครื่องมือให้อ้างโควิดเพื่อยืดอายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก1เดือนทั้งที่หมอเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่ได้ช่วยสกัดโควิดแต่ช่วยสกัดม็อบหมอยอมขายตัวจนหมดตัวทั้งวิชาความรู้และจรรยาบรรณโดยให้ยาไม่ตรงกับโรคใช้ยาชื่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อรักษาอำนาจแต่ไม่รักษาโรคโควิดเจ็บจี๊ดตรงไปตรงมาเลยนะครับแบบอย่างนี้เรียกว่าตีแสกหน้าเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตมีความเห็นยังไงต่อการที่กระเทยเท่าอย่างเสรีวงศ์วันทาออกมาให้สัมภาษณ์พี่ดำสมชายมากมีขาใหญ่แห่งโลกออนไลน์ตั้งแต่เว็บไซต์ราชดำเนินมีความเห็นอย่างไรบ้างเราไปดูกันนะครับพี่ดำสมชายมากมีโพสต์เมื่อวานนี้เมื่อเวลา 1:00 นใจความว่าอีไส้เดือนหมดอายุนางเสรีวงศ์มนทุยถามเวลาหลัง 5:00 นใครทำมาหากินผมฟังแล้วโคตรปวดหัวเลยนะกับคำว่าอคติที่มึงเที่ยวชี้คนโน้นชี้คนนี้ว่าอคติกับทหารแก่ๆที่มันมีมันสมองโง่หาที่เปรียบไม่ได้จนไม่น่าเชื่อว่าในศตวรรษ 2000 แล้วไอ้ห่านี่จะรอดมาจากยุคอุกกาบาตจนโลกได้ยังไงครูบาอาจารย์เหี้ยอะไรวะคงเป็นครูที่ไม่รู้หาอะไรเลยนอกจากพยายามหลอกตัวเองว่ากูสวยกูคือเลดี้กาก้าทั้งที่สารรูปแม่งเหมือนหมูแก่ใส่วิกแถมเป็นโรคท้องมารอีกด้วยมึงไม่ได้แหกดากอันเน่าเหม็นที่เอาเงินฟาดซื้อผู้ชายมาบำบัดความใคร่ที่ทวารมั่งเลยว่าชีวิตที่มีผลกระทบคืออะไรเคยรู้ไหมว่าตลาดสดเขาเอาผักเอาหมูมากันกี่โมงชีวิตปกติตีสองตีสามอย่างน้อยเขามากันแล้วเพราะคนที่ต้องกินตอนเช้าเขาตื่นมาจ่ายตลาดตั้งแต่ตีสี่แปลว่าต้องออกมาก่อนช้ากว่านี้จะได้ของไม่ดีเพราะคนอื่นซื้อไปหมดวงเล็บตลาดวายอยากรู้ข้อมูลไปถามคนเปิดขายอาหารตั้งแต่7โมงเช้าว่าเขาจ่ายตลาดกันกี่โมงนี่มึงไม่รู้ใช่ไหมว่าร้านอาหารเย็นๆค่ำๆติดเวลา4หรือ5ทุ่มต้องปิดราว3ทุ่มเพราะทั้งตัวเขาต้องเก็บร้านคนกินก็ต้องรีบกลับแปลว่าเวลาทำหากินเขาน้อยลงหมายถึงเงินในกระเป๋าสตางค์ก็เบาลงตามวงจรการขนส่งในลักษณะงานที่ต้องทำก่อนชาวบ้านเขารถ10ล้อ18ล้อวิ่งกันเต็มถนนในเวลาพร้อมๆกันเพราะวิ่งก่อนไม่ได้ก่อให้เกิดการชนกันยับบาดเจ็บล้มตายเพียบเพราะต้องแข่งกับเวลาผักผลไม้วัตถุดิบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพินาศย่อยยับเพราะมึงบอกว่าห้ามอย่ามาบอกว่าเขาละเว้นพ่อมึงละเว้นโดยมีการหยอดค่าผ่านทางเขาเรียกว่าเพิ่มภาระต้นทุนขนาดแดกข้าวในบ้าน2คนแม่งเปิดประตูจับมาแล้วก็ยังมีที่สำคัญที่สุดเขาจำเป็นต้องหยุดส่งเพราะส่งคนออกไปแล้วซื้อไม่ได้เอามาขายใครนี่กูไม่นับเด็กรถเด็กเสิร์ฟนักดนตรีอีกสารพัดชีวิตที่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินโดยสุจริตหรือเป็นโจรดีไม่ติดโควิดก็เป็นโจรปล้นเอานี่คือทางเลือกของคนจำนวนมากที่เดินทางมาถึงทางแยกกันแล้วเรียให้มันน้อยๆหน่อยอีหมูใส่วิกวงเล็บหมูโสโครกมองไปไอ้ที่โคมันยองและสมุนถ้าคนทำหากินออกมาประสานเสียงเดียวกันว่าหนักกว่าวิกฤตปี40 10เท่าให้รีบแก้ไขโดยด่วนไม่งั้นมีโอกาสจราจรสูงมันจะทำยังไงกาดอย่าตกได้ครับกาดไม่ตกแต่ไม่มีแดกจะเอามีดจี้คอกันแล้วมึงจะทำยังไงนี่คือคำถามที่พอมองเห็นคำตอบกันได้ว่ามันจะร้องไม่รู้ว่ะกูต้องทำหรือรู้แต่ว่ากาดจะตกขนาดมีคนถามไอ้วีตินแล้วแม่งยังตอบไปไหนไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ผิดต้องบอกว่าต้องมีสมาธิแล้วสมาธิของแกนี่มันเกี่ยวอะไรกับน้ำย่อยในกระเพาะหรือย่อยกระเพาะตัวเองเพราะมันไม่มีอะไรในท้องวะเปิดมา1อาทิตย์มึงมองเห็นอนาคตที่ไม่มีอนาคตกันบ้างหรือจังลูกจ้างเท่าเดิมต้นทุนค่าเช่าเท่าเดิมแต่จำกัดทั้งพื้นที่การขายและระยะเวลาในการขายให้ลดลง
รวมถึงกีดขวางทุกอย่างไม่ให้เข้าไปไม่ชิบหายในรัฐบาลนี้จะไปชิบหายในรัฐบาลไหนทำไมไม่เลือกดาวไม่ต้องทำมาหากินทั้งประเทศแล้วจ่ายเงินเดือนให้เขาเท่ากับตอนที่ทุกคนทำงานเลยล่ะแล้วมึงจะยกการ์ดเอาที่นอนบังเอาผ้านวมคลุมกูไม่ว่าอะไรสักคำประเด็นคือกูผ่อนแล้วไงมึงก็ทำมาหากินแบบที่กูสั่งหากมันชิบหายวายวอดก็เรื่องของมึงนะกูไม่เกี่ยวใช่ไหมวิชาปัสสวาสดีๆกันนี่เองวงเล็บแต่มึงไอ้กระเทยเท่าเสรีวงมนทายังหลับหูหลับตาเชียร์กันเข้าไปเลียไข่เลียดาบทั้งไอ้ตู่ทั้งไอ้ป้อมสุดหน้าอับอายอีเสรีวงมนทาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อชาวเน็ตสวนแรงทำไมไม่เห็นใจคนจนต้องดิ้นรนทำมาหากินหลังกระเทยเท่าเสรีวงมนทาเชียร์เคอร์ฟิวอ้างสกัดเชื้อโรคฝั่งหมอเรวัตอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขสวนหมอรู้อยู่แก่ใจว่ารัฐบาลยังคงพรกฉุกเฉินเอาไว้เพื่อสกัดม็อบไม่เกี่ยวโควิดแต่หมอยอมขายตัวขายวิชาความรู้เป็นเครื่องมือให้รัฐบาลต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เชิญสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทเพื่อจะได้ฮือฮากันนานๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ